านกอหลังตั้งอยู่ในพื้นที่เขตของตำบลน้ำผุดอำเภอเมืองตรังจังหวัดตรังซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองตรังประมาณ23กิโลเมตรไม่ได้ไกลจากตัวเมืองแต่บ้านกอหลังถือว่าเป็นหมู่บ้านสุดท้ายของอำเภอเมืองเพราะถ้าไปทางทิศตะวันออกเนี่ยจะไปออกจังหวัดพัทลุงที่เหนือก็จะไปจังหวัดนครแต่บ้านกอหลังเป็นพื้นที่พิเศษที่มีป่าท้นน้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์เดิมทีเนี่ยบ้านกอหลังเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบอยู่เย็นเป็นสุขรับโลกพระราชทานจากสมเด็จพระเทพด้วยความร่วมมือของคนในชุมชนทำให้คนขอหลักมีความรักความสามัคคีสามารถอยู่กับธรรมชาติได้เป็นอย่างดีทางคณะกรรมการหมู่บ้านก็เลยคิดเรื่องของการต่อยอดจากหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยพื้นฐานของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเขาสามารถทำให้คนในชุมชนอยู่กันอย่างมีความสามัคคีเพราะฉะนั้นการบริหารจัดการชุมชนหมู่บ้านท่องเที่ยวก็จะใช้คนในชุมชนมาเป็นผู้บริหารจัดการไม่ได้ทำโดยคณะกรรมการหมู่บ้านอย่างเดียวแต่สมาชิกทุกคนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมและร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีบ้านเกาหลักปกติที่เรานับท่องเที่ยวเนี่ยถ้าเป็นพี่น้องชาวพุทธเราก็จะแวะวัดภูเขาทองซึ่งเป็นวัดที่มีพระนอนทรงเทิดมโนราองค์ใหญ่ที่สุดแล้วมีอายุพันกว่าปีซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของพี่น้องในตำบลน้ำผุดและนักท่องเที่ยวที่เข้ามาถ้าได้เข้าไปกราบไหว้ถือว่าเป็นสิริมงคลของตัวเองจากนั้นเราจะเข้าสู่บ้านเกาหลักบ้านกอหลักเราจะมีศูนย์การเรียนรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของกลุ่มแม่บ้านทำกล้วยหินฉาบซึ่งโด่งดังไปทั่วประเทศในปัจจุบันมีรสชาติที่อร่อยเป็นการแก้ไขปัญหาของพี่น้องในชุมชนที่เป็นกลุ่มแม่บ้านหลังจากนั้นก็จะไปกลุ่มเลี้ยงแพะซึ่งกลุ่มเลี้ยงแพะบ้านกอหลักเนี่ยจริงๆบ้านกอหลักเราเป็นไทยพุทธ 100% แต่เรามีกลุ่มเลี้ยงแพะซึ่งเราสามารถจำหน่ายให้กับพี่น้องชาวมุสลิมได้มีกลุ่มเลี้ยงไก่เนื้อดำค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงตอนนี้เราได้รับโอกาสจากมตร.ศรีวิชัยในเรื่องของการทำวิจัยสายพันธุ์ไก่ดำบ้านเขาหลักตอนนี้กำลังขยายให้กับพี่น้องในชุมชนได้ไปเลี้ยงต่างกลุ่มก็รับซื้อกลับในกิโลละ200บาทเพื่อมาทำให้อาหารให้กับนักท่องเที่ยวและคณะศึกษาดูงานที่เข้ามาเยี่ยมชมบ้านเขาหลักส่วนเรื่องของการล่องแก่งถือว่าเป็นไฮไลท์อีกสำคัญอีกอย่างหนึ่งช่วงน้ำเยอะนะครับก็จะทำให้เกิดความสนุกสนานที่สำคัญเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของความปลอดภัยเพราะว่าเราจะมีสตาฟคอยดูแลเส้นทางล่องแก่งตลอดสาย
นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวบ้านเกาะหลักทุกคนก็จะได้พบสิ่งที่สวยงามโดยเฉพาะอย่างยิ่งอัตยาศัยไมตรีของพี่น้องชาวบ้านเกาะหลักที่เขาคอยต้อนรับคอยเป็นเจ้าภาพที่ดีที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเยี่ยมชมบ้านเกาะหลักยังไม่เคยมาผมก็อยากเชิญชวนให้เข้ามาเยี่ยมชมบ้านเกาะหลักจะได้มาเรียนรู้ร่วมกันในการทำงานไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการชุมชนการดูแลในพื้นที่สาธารณประโยชน์การช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมซึ่งเรามีพิธีบวชป่าทุกปีเพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับเด็กเยาวชนที่จะได้เข้ามามีส่วนร่วมและเขาโตขึ้นไปก็จะได้เป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะเข้ามาช่วยดูแลหมู่บ้านช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อให้สิ่งแวดล้อมที่สวยงามในบ้านเกาะหลักได้อยู่คู่กับคนบ้านเกาะหลักตลอดไปครับ